ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัครในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel นะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์กอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเทคโนโลยีบัฟที่เคยปรากฏครั้งแรกในหนังเรื่องกัปตันอเมริกา Civil War รวมถึงส่งผลไปยังหนังเรื่อง Spider-Man Far From Home ด้วยนะครับซึ่งบัฟก็ย่อมาจาก Binary Augmented Retroframing เป็นเทคโนโลยีที่เหมือนเป็นโฮโลแกรมภาพลวงตาที่โทนี่สตาร์กได้เป็นผู้คิดค้นขึ้นเพื่อเอามาใช้บำบัดตัวเองโดยเขาเนี่ยได้นำเสนอเรื่องราวของตัวเขาก่อนที่พ่อและแม่ของโทนี่สตาร์กจะถูกบักกี้สังหารโปรแกรมปรับแต่งเติมภาพจำลองอดีตหรือบัฟวิธีการสุดแพงมหาศาลที่จะสื่อกับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเพื่อลบความทรงจำที่ไม่ดีแน่นอนครับเทคโนโลยีนี้ถึงแม้จะเป็นความคิดของโทนี่สตาร์กแต่ผู้ที่สร้างผลงานนี้ขึ้นมาจริงๆนั่นก็คือมิสเตอริโอหรือควิลตินเบคที่เคยทำงานให้กับ Stark Industry ในสมัยนั้นนะครับและเขาก็ใช้หลักการนี้เนี่ยมาสร้างภาพลวงตาที่เกิดขึ้นใน Spider-Man Far From Home นั่นเองซึ่งโทนี่สตาร์กก็ได้เปิดตัวเทคโนโลยีนี้นะครับที่สถาบัน MIT ซึ่งเป็นสถาบันที่เขาได้จบมาและในปัจจุบันนั้นสถาบันนี้ก็เป็นสถาบันเดียวกันกับ Ned Leed Fred Thompson รวมถึง MJ ครับแล้วก็ตัวละครใหม่ล่าสุดที่มาจากสถาบันนี้นั่นก็คือลิลิวิลเลียมที่มีฉายาว่า Iron Heart ที่ตัวละครนี้จะมาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever นั่นเองครับโดยล่าสุดครับมีภาพจากกองถ่ายจาก Instagram Atlanta Filming นะครับโดยเราจะเห็นตัวละครคิงพินปรากฏอยู่ในกองถ่ายครับซึ่งก็มีอีกภาพนึงครับที่เป็นภาพของทีมงานถือกระเป๋าใบนึงที่เขียนคำว่า Buff Tech ไม่แน่อาจจะเป็นกองถ่ายจากซีรีส์ Echoซีรีส์สปินออฟที่แยกออกมาจากซีรีส์ฮอกอายนั่นเองนะครับหรือไม่แน่นะครับถ้าไม่ใช่ซีรีส์ Echo เนี่ยก็อาจจะเป็นซีรีส์ Iron Heart เองครับเพราะว่าซีรีส์ Iron Heart เนี่ยได้ถ่ายทำที่เมืองแอตแลนตาซึ่งตรงกับ Account Atlanta Filming ที่ปรากฏอยู่ใน Instagram นั่นเองครับ Buff Tech ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน MIT ที่ลิลลี่วิลเลียมได้เรียนมาจากสถาบันนี้ด้วยนะครับนั่นก็อาจจะเป็นความเชื่อมโยงที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์เนี่ยเทคโนโลยีบัฟกับเรื่องราวต่อไปในเฟสที่5แล้วก็เฟสที่6ที่มีความเกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สซาก้านี้นะครับจะส่งผลยังไงต่อไปในอนาคตของ MCU เรื่องราวเริ่มผนวกร้อยเรียงเข้ามาด้วยกันและก็ยังมีผลกระทบที่ตามมาจาก Infinity Saga หลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาโซโคเวียที่จะมาพูดถึงในช่วงท้ายของซีรีส์ชีฮักรวมถึงเทคโนโลยีบัฟนี้อาจจะเชื่อมโยงไปยังซีรีส์ Armor Wars ที่เป็นผลกระทบและก็ผลพวงจากการนำเอาเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์กไปใช้ในทางที่ผิดในอนาคตก็เป็นได้ครับเพราะว่าจากงานแซนเดโก้คอมิกคอนเรื่องราวของ Armor Wars ก็หายไปครับไม่ได้ถูกพูดถึงแต่ทาง Marvel Studio เองก็ออกมาประกาศอีกครั้งนึงนะครับว่า Armor Wars จะได้ฉายอย่างแน่นอนแต่ต้องรอการประกาศอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการที่งาน D23 ในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะครับเอาเป็นว่าเราต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์กอย่างเทคโนโลยีบัฟนี้จะมาปรากฏอย่างเป็นทางการในหนังและก็ซีรีส์เรื่องไหนของ MCU ในอนาคตครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบัฟสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคณะพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ